สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยอากาศร้อนๆแบบนี้เรามาแจกสูตรบลูฮาวายโซดากันค่ะจะมีขนาด12ออนซ์16ออนซ์และ22ออนซ์ค่ะวัตถุดิบง่ายมากมีแค่2อย่างเองคือน้ำบลูฮาวายแล้วก็โซดาค่ะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะพี่เจจะใช้น้ำหวานบลูฮาวายตราเต็ง1ค่ะสำหรับแก้ว12ออนซ์จะใช้น้ำบลูฮาวาย20 ml แก้ว16ออนซ์ใช้น้ำบลูฮาวาย30 ml แก้ว22ออนซ์ใช้น้ำบลูฮาวาย45 ml เราสามารถปรับเพิ่มลดความหวานได้ที่ปริมาณของน้ำหวานค่ะขั้นตอนต่อมาคือเพิ่มน้ำโซดาลงไปเพื่อละลายให้น้ำหวานเข้ากับโซดาโซดาใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะต้องแช่เย็นจัดและไม่เปิดทิ้งไว้นานเพื่อให้มีรสซ่าเติมน้ำโซดาลงไปปริมาตรเท่ากับน้ำหวานที่เติมลงไปในครั้งแรกเลยค่ะแก้ว12ออนซ์เพิ่มน้ำโซดา20 ml แก้ว16ออนซ์เติมน้ำโซดา30 ml แก้ว22ออนซ์เติมโซดา45 ml มีเคล็ดลับนิดนึงค่ะตอนคนให้น้ำหวานและโซดาเข้ากันให้คนเบาๆเพื่อให้โซดานั้นมีรสซ่าทานอร่อยค่ะหลังจากนั้นตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วจะเห็นน้ำบลูฮาวายอยู่ด้านล่างของแก้วและเติมน้ำโซดาลงไปที่ด้านบนของแก้วเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะจะเป็นการเสิร์ฟแบบทูทะวนนะคะให้เทลงไปอย่างเบามือเลยนะคะโซดาจะได้ซ่าๆคำนวณต้นทุนให้แล้วมีดังนี้ค่ะต้นทุนแก้ว12ออนซ์5บาทต้นทุนแก้ว16ออนซ์ 7.5 บาทต้นทุนแก้ว22ออนซ์ 10 บาทอย่าลืมรวมต้นทุนอื่นเช่นแก้วน้ำแข็งฝาหลอดเพื่อตั้งราคาขายให้เหมาะสมและมีกำไรด้วยนะคะโซดาเมื่อใช้แล้วควรใช้ให้หมดภายในวันเดียวไม่ควรเก็บไว้ใช้วันต่อไปค่ะเครื่องดื่มแยกชั้นให้แนะนำลูกค้าให้คนก่อนดื่มทุกครั้งเพื่อให้ได้รับรสชาติที่ดีค่ะสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ที่ใช้สำหรับแจกสูตรฟรีได้ในลิงก์ด้านล่างคลิปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ